เบอร์เห็นชื่อพักกันชัดๆแบบนี้ทีนี้ลองไปไล่เรียงดูบรรยากาศกันแต่ละพักการเมืองหลังจากจับสลากได้เบอร์กันแล้วนี่แต่ละคนนี่มีปฏิกิริยายังไงกันบ้างไปเริ่มกันที่ท่านนี้ก่อนเลยไปดูที่บิ๊กตู่ก่อนค่ะคุณผู้ชมพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีประธานคณะกรรมการกำหนดแนวทางและยุทธศาสตร์พักรวมไทยสร้างชาติพอได้ตัวเลขเบอร์22เนี่ยท่านนายกบอกว่าเอาจริงๆทุกเลขดีหมดได้หมายเลข22เนี่ยนักข่าวถามท่านนายกก่อนเลยว่าแล้วจะทำให้กลับมาเป็นนายกได้ไหมท่านนายกนะคะก็ตอบบอกว่าเดี๋ยวรอก่อนรอเลือกตั้งก่อนทีนี้นักข่าวก็ถามว่าเนี่ยแล้วต้องทำมือแบบนี้จะเจ็บมือไหมเนี่ยนะคะท่านนายกเนี่ยก็ทำท่าให้ดูมีการเชียร์ให้ทำท่า Y2K เพราะว่ามันเป็นท่าประจำตัวของท่านนายกอ่ะแล้วพอจับได้เบอร์22อ่ะมันก็พอดีเด้เลยเดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปดูจังหวะนี้กันหน่อยค่ะมือเจ็บชูได้ไหมมือยังเจ็บอยู่จะชู22ไหมไม่ไหมคะที่นายกงานนายกชูเลยครับขอทีไหนทีไหนทีได้ไหมนายกขอทีจะคล้ายไวทูเคไหมคะอย่างนี้คล้ายท่าไวทูเคถือว่าโอเคนะหรือจะใช้ท่านี้ครับนายกง่ายขึ้นไหมฮะแล้วก็ลองสายใหม่ทำอะไรบ้างเลขดีไหมครับนายกดีไหมฮะถือว่าโอเคไหมครับเดี๋ยวว่าถูกฉลองท่านไหมครับหมายถึงว่าจะเป็นนายกอีกรอบนึงไหมคะเลขสองเนี่ยค่ะเดี๋ยวรอก่อนสองนี่คือสู้ไหมคะสองมาสองปีแล้วคือนี่เป็นบรรยากาศหลังจากที่เดินออกมาเลยนะหลังจากที่รู้เลยว่าได้เบอร์22เนี่ยนะคะและนักข่าวก็ให้ทำมือให้ดูท่านนายกก็ทำให้เนี่ยนะนี่จังหวะนี้เนี่ยแหละท่านก็ยังพันมืออยู่นะมือเจ็บอยู่เลยอ่ะมือฝั่งขวาเนี่ยนะคะท่านนายกก็ทำให้ดูแล้วจังหวะนี้คุณผู้ชมระหว่างที่บิ๊กตู่ให้สัมภาษณ์เนี่ยปรากฏว่าคุณแซนคุณชยิกาวงศ์นภาจันทร์ค่ะที่เป็นอดีตกรรมการบริหารพรรคไทยรักษาชาติแล้วก็เป็นหลานแท้ๆของคุณทักษิณและคุณยิ่งลักษณ์เนี่ยมีการตะโกนถามท่านนายกด้วยนะว่าเลข22ที่ได้เนี่ยตรงกับวันที่ยึดอำนาจหรือเปล่าแต่ปรากฏว่าไม่มีการตอบคำถามใดๆกลับมาจากบิ๊กตู่เนี่ยนะคะนี่นะฮะแล้วอันนี้เป็นจังหวะช่วงครึ่งเช้าตอนที่บิ๊กตู่เนี่ยไปที่จุดรับสมัครส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์นะฮะแล้วไม่ได้เป็นคนไปจับเบอร์เองนะคนที่ไปล้วงจับเบอร์เนี่ยคือคุณพีรพันธ์หัวหน้าพรรคนะฮะ